ครับสวัสดีครับกลับมาที่ห้องเรียนฟิสิกส์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของไฟฟ้าแม่เหล็กกันอยู่แต่เราจะมาดูอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราหลากหลายเลยทีเดียวนะครับก็คือตัวหม้อแปลงไฟฟ้านะครับเริ่มต้นนะครับตัวหม้อแปลงไฟฟ้ามันก็จะมีส่วนประกอบของขดลวดที่เราเรียกว่าขดลวดปฐมภูมินะครับต่อเข้ากับตัวแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสังเกตดีนะครับตัวแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะมีสัญลักษณ์ของกราฟรูปไซเคิร์ฟอยู่ข้างในนะครับมีสัญลักษณ์ของกราฟรูปไซเคิร์ฟอยู่ข้างในหรือบางทีเราเปิดในหนังสืออาจจะเจอสัญลักษณ์ก็คือตัว AC นะครับ AC ย่อมาจาก Alternate Circuit หรือไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ AC Supply ตัวนี้นะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งของตัวหม้อแปลงก็จะมีตัวขดลวดอยู่เหมือนกันนะครับขดลวดส่วนนี้เราเรียกว่าขดลวดทุติยภูมินะครับขดลวดทุติยภูมิขดลวดทุติยภูมิตัวนี้จะต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราอาจจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับนอกจากตัวขดลวดแล้วมันก็จะมีตัวแกนเหล็กนะครับแกนเหล็กที่ทำจากตัวเหล็กอ่อนนะครับแกนเหล็กที่ทำจากตัวเหล็กอ่อนที่ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับให้กับตัวหม้อแปลงไฟฟ้าครับหลังจากที่เราทราบส่วนประกอบหลักของตัวหม้อแปลงไปแล้วนะครับว่ามีตัวขดลวดทุติยภูมิขดลวดปฐมภูมินะครับมีแหล่งจ่ายมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีตัวแกนเหล็กอ่อนที่ช่วยระบายความร้อนเราจะมาดูซิว่าตัวหลักการทำงานของหม้อแปลงมันมีหลักการสำคัญยังไงบ้างนะครับทีนี้สมมติว่าตัวแหล่งจ่ายไฟของเราตัวนี้จ่ายกระแสไฟฟ้าไอมานะครับจ่ายกระแสไฟฟ้าไอมาไหลไปตามเส้นลวดนะครับไหลไปตามเส้นลวดทีนี้ตัวกระแสไฟฟ้าไอตัวนี้ครับมันจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำขึ้นนะครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำขึ้นโดยที่ตัวทิศการวนของสนามแม่เหล็กจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับเป็นไปตามกฎมือขวาทีนี้กฎมือขวาทำยังไงนะครับเราก็ใช้สี่นิ้วของเรานะครับวนไปตามเส้นลวดของเราวนไปตามทิศกระแสไฟฟ้านะครับนิ้วหัวแม่มือของเราก็จะชี้ไปที่ขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือดังนั้นในตัวอย่างนี้นะครับตัวเส้นลวดพันจากด้านหน้าไปด้านหลังเราก็ใช้นิ้วทั้ง4ของเรานะครับวนจากด้านหน้าไปด้านหลังลักษณะนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือของเราก็จะชี้ไปทางด้านหน้าถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าด้านหน้าของเราตัวนี้คือแทนแม่เหล็กขั้วเหนือนั่นเองดังนั้นด้านตรงข้ามก็จะเป็นขั้วใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำตัวนี้ที่เกิดขึ้นมันก็จะมีลักษณะที่หมุนวนครับจากเหนือไปใต้นะครับแล้วก็ภายในตัวขดลวดตัวนี้เองสนามแม่เหล็กก็จะวนจากใต้ไปเหนือวนลูปลักษณะนี้ทีนี้พอเรามาดูตัวขดลวดฝั่งทุติยภูมิบ้างเดิมมันไม่มีตัวเส้นแรงแม่เหล็กไม่มีตัวสนามแม่เหล็กเลยถูกไหมครับเราจะได้ว่าตัวฟลักซ์แม่เหล็กตอนเริ่มต้นนะครับมีค่าเท่ากับ0ไม่มีค่าเลยต่อมาพอเราจ่ายไฟปุ๊บกระแสไฟฟ้าตรงนี้จะทำให้เกิดตัวสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นหรือมีตัวเส้นแรงแม่เหล็กตรงนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวฟลักซ์แม่เหล็กหรือเปลี่ยนแปลงตัวสนามแม่เหล็กขึ้นนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวสนามแม่เหล็กดังนั้นแล้วเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะสามารถคำนวณหาตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้จากกฎของฟาราเดย์นะครับกฎของฟาราเดย์กฎของฟาราเดย์ว่ายังไงแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเท่ากับลบ n คือจำนวนรอบขดลวดนะครับขดลวดไม่ว่าจะเป็นทุติยภูมิหรือปฐมภูมิก็ตามนะครับคูณด้วยการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กเทียบกับเวลานะครับเดลต้าฟรีส่วนด้วยเดลต้าทีทีนี้ถ้าแหล่งจ่ายไฟของเราเป็นแหล่งจ่ายที่มีความถี่คงที่อัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กตัวนี้ก็จะคงที่ด้วยถูกไหมครับนั่นก็แปลว่าถ้าเดลต้าฟรีส่วนเดลต้าทีตัวนี้คงที่ตัวแรงเคลื่อนไฟฟ้า e ตัวนี้ก็จะแปรผันตามจำนวนรอบขดลวดนะครับ e แปรผันตาม n นั่นเองหรือถ้าเราเขียนเป็นตัวสมการนะครับเราจะได้ว่า e หรือในที่นี้เราก็หมายถึงตัวความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคล่อมขดลวดแต่ละตัวไหมครับเราก็จะได้ว่าเดลต้า v ของฝั่งปฐมภูมินะครับเราแทนด้วยตัวเดลต้า vp เทียบกับ
เดลต้า v ของฝั่งทุติยภูมิแทนด้วยเดลต้า v s นะครับจะเท่ากับ np ส่วนด้วย ns นะครับ np ส่วนด้วย ns อันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปนะครับในการคำนวณตัวความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับจำนวนรอบขดลวดนะครับทีนี้เราจะมาดูซิว่าถ้าเป็นกรณีของหม้อแปลงอุดมคตินะครับคำว่าอุดมคติก็คือเป็นหม้อแปลง 100% นะครับให้กำลังจากตัวแหล่งจ่ายให้มาเท่าไหร่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ใช้ไปทั้งหมดนะครับใช้ไปเท่านั้นเลยถ้าเป็นกรณีหม้อแปลง 100% เราจะได้ว่านะครับกำลังไฟฟ้าฝั่งปฐมภูมิก็จะเท่ากับกำลังไฟฟ้าฝั่งทุติยภูมินะครับ PP เท่ากับ PS เราใช้สูตรกำลังไฟฟ้าเลยครับจาก P เท่ากับ I delta V เราก็จะได้IP delta VP เท่ากับ IS delta VS นะครับดังนั้นถ้าเราย้ายข้างสมการสักหน่อยนึงย้ายข้างสมการนะครับเราก็จะได้ว่า delta VP ส่วน delta VS ก็จะมีค่าเท่ากับ IS ส่วนด้วย IP ดังนั้นเราสามารถขยายสูตรนี้ได้ครับเป็น IS ส่วนด้วย IP แต่ต้องระมัดระวังว่าเราจะใช้สูตรตัวนี้ได้เมื่อเป็นหม้อแปลง 100% เท่านั้นนะครับเป็นหม้อแปลง 100% เท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณเรื่องหม้อแปลงกันสักหน่อยนะครับตัวอย่างแรกครับอ่านโจทย์เลยหม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับไฟ 2,000 โวลต์จ่ายกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์นะครับอัตราส่วนของจำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเท่ากับ 10:1ถ้าหม้อแปลงนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยกระแสไฟฟ้าที่เข้าและกำลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายออกมามีค่ากี่วัตต์เพราะฉะนั้นเราวิเคราะห์ตัวโจทย์นะครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างหม้อแปลงไฟฟ้าใช้กับไฟ 2,000 โวลต์ตัวนี้คือแรงตัวความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายถูกไหมครับแหล่งจ่ายก็คือตัวปฐมภูมิเดลต้า VP จ่ายกระแสไฟฟ้ามา10แอมแปร์ตัวนี้คือตัว IP มาจากตัวแหล่งจ่ายนะครับอัตราส่วนจำนวนรอบขดลวด10ต่อ1ตัวนี้คืออะไรก็คือตัว NP ต่อ NS นั่นเองนะครับหม้อแปลงไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยคีย์เวิร์ดตัวนี้จะเป็นตัวบอกนะครับว่าเป็นหม้อแปลงแบบ 100% โจทย์ถามกระแสไฟฟ้าที่เข้าอะไรเข้าในที่นี้คือเข้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกไหมครับก็คือตัว ISและกำลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายออกมากำลังไฟฟ้าที่หม้อแปลงจ่ายออกมาในที่นี้ก็คือจ่ายให้ใครครับจ่ายให้กับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกไหมมีค่ากี่วัตต์ก็เป็นตัว PS นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัววิธีการคำนวณบ้างนะครับว่าคำนวณยังไงทีนี้คีย์สำคัญคือหม้อแปลงเป็นหม้อแปลง 100% ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะก็ดึงเอาตัวสูตรมาใช้ได้เลยก็คือเดลต้า VP ส่วนเดลต้า VS เท่ากับ NP ส่วนด้วย NS นะครับทีนี้เดลต้า VP โจทย์ให้มาแล้วคือ 2,000 เดลต้า VS อันนี้ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับ NP ต่อ NS เป็น10ต่อ1เพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ว่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมขดลวดทุติยภูมิตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ200โวลต์นั่นเองทีนี้ถ้าเราจะหาตัวกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลเข้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจากมันเป็น 100% เราก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าได้เลยนะครับตามสูตรเดลต้า VP ส่วนเดลต้า VS เท่ากับ IS ส่วนด้วยIP ซึ่งเราได้ค่ามาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลย 2,000 ส่วนด้วย200เท่ากับ IS หารด้วย IP คือ10แอมแปร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า IS ของเราตัวนี้มีค่าเท่ากับ100แอมแปร์นั่นเองนะครับจับย้ายข้างสมการเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วว่ากระแสไฟฟ้าที่เข้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้ามีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้โจทย์ถามตัวกำลังไฟฟ้าจากตัวหม้อแปลงนะครับหรือกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับตัวอุปกรณ์เนื่องจากคราวนี้มันเป็นหม้อแปลง 100% กำลังไฟฟ้ามันมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเราอาจจะคำนวณจากตัวอุปกรณ์ก็ได้นะครับ PS เท่ากับ IS delta VS IS ได้มาแล้วคือ100แอมป์ครับ
เดลต้า VS ก็คำนวณมาแล้วคือ200โวลต์เพราะฉะนั้นตัวกำลังไฟฟ้าที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้ารับนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 20,000 วัตต์นั่นเองนะครับ 20,000 วัตต์นั่นเองเราก็เอาสูตรกำลังไฟฟ้ามาคำนวณเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอย่างง่ายหน่อยนะครับเป็นหม้อแปลงอุดมคติทีนี้ถ้าหม้อแปลงที่มีการเสียพลังงานเกิดขึ้นเราจะคำนวณยังไงเราดูในตัวอย่างที่2เลยครับหม้อแปลงไฟฟ้าปรับค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าจาก 2,200 โวลต์เป็น110โวลต์แสดงว่า 2,200 โวลต์ตัวนี้คือเดลต้า VP มั้ยครับ110โวลต์ตัวนี้คือเดลต้า VS เขาบอกว่าเกิดกำลังไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ60กิโลวัตต์ตัวนี้คือ PS นั่นเองนะครับกำลังไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิหม้อแปลงมีประสิทธิภาพ 80% อันนี้คือบอกค่า efficiency มานะครับหรือ 80% ขดลวดปฐมภูมิมีจำนวนรอบขดลวดอยู่ 1,000 รอบตัวนี้คือ NP ถูกไหมครับโจทย์ถามว่าจำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ใช้สูตรความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ากับจำนวนรอบขดลวดเลยครับเดลต้า VP ส่วนเดลต้า VS เท่ากับ NP ส่วนด้วย NS นะครับสูตรนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลง 100% หรือไม่ 100% นะครับแทนค่าลงไปเลย 2,200 ส่วนด้วย 110เท่ากับ1,000ส่วนด้วย NS ทีนี้ฝั่งซ้ายมือครับคำนวณได้เท่าไหร่ตัดเลขเรียบร้อยนะครับได้20ไหมครับเท่ากับ 1,000 ส่วนด้วย NS เพราะฉะนั้นตัว NS ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็จับย้ายข้างสมการเลยได้50นั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าขดลวดทุติยภูมินะครับพันอยู่ทั้งหมด50รอบอันนี้เป็นคำตอบของคำถามแรกนะครับต่อมาถามต่อว่ากำลังไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิมีค่าเป็นเท่าไหร่ PP เท่ากับก็ตามสูตรเลยครับตัวIP คูณด้วยเดลต้า VP ทีนี้ถ้าเราใช้สูตรนี้ปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าตัวเดลต้า VP เราทราบค่าถูกไหมครับแต่เราติดตัว IP อยู่ยังหาไม่ได้ทีนี้ทำยังไงดีล่ะเราก็ต้องไปอ้อมที่ประสิทธิภาพแล้วครับโจทย์ให้ประสิทธิภาพมาเราตัวประสิทธิภาพหาได้จากอะไรหาได้จาก P output หารด้วย P input นะครับแล้วก็คูณด้วย100output out ที่ไหนนะครับ output ตัวนี้ out ที่ตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกไหมครับมันก็คือตัว PS นั่นเองส่วน input ตัวที่จ่ายเข้าไปคือตัวแหล่งจ่ายก็คือตัว PP นะครับแล้วคูณด้วย100แทนค่าตัวเลขลงไปเลยเราก็จะได้ว่า80เท่ากับตัว PS จดให้มาแล้วคือ60กิโลวัตต์นะครับหารด้วย PP แล้วคูณด้วย100เพราะฉะนั้น PP ของเราเท่าไหร่ครับก็จะมีค่าเท่ากับ6,000 หารด้วย80คิดเลขครับ75กิโลวัตต์นั่นเองนะครับคิดเลขทันนะครับ75กิโลวัตต์เราก็จะได้คำตอบที่2แล้วกำลังไฟฟ้าขดลวดทุติยภูมิเท่าไหร่ทีนี้พอโจทย์ถามกระแสปุ๊บเรารู้กำลังเรารู้ความต่างศักย์แล้วถูกไหมครับเราก็แทนกลับในสมการแรกที่ตอนแรกเราคิดว่าจะใช้ตัวสมการนี้เนาะแทนกลับลงไปเลยเราก็จะได้ว่าตัว75กิโลวัตต์คูณ10ยกกำลัง3เข้าไปด้วยนะครับทำให้เป็นวัตต์ซะก็จะมีค่าเท่ากับตัว IP ที่โจทย์ถามถูกไหมครับแล้วก็คูณด้วยเดลต้า VP ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วคือ2,200นะครับ2,200เพราะฉะนั้นเราก็จัดการแก้สมการเลยครับเราก็จะได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดทุติยภูมินะครับเท่ากับ75,000 หารด้วย 2,200 นะครับตัดเลขให้เรียบร้อย750ส่วน22นั่นเองนะครับหน่วยเป็นแอมแปร์ครับเรามาดูที่คำถามสุดท้ายนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวขดลวดทุติยภูมิทีนี้คำนวณหายังไงเรามีสูตรตัวกำลังอยู่ครับก็คือ PS เท่ากับ IS แล้วก็ Delta VSนะครับ PS เราคำนวณมาแล้วถูกไหมครับมีค่าเท่ากับ60กิโลวัตต์คูณ10ยกกำลัง3ด้วย IS คือตัวที่เราจะถามนะครับ
ตัวที่เรากำลังจะหานะครับแล้วก็ delta Vs คือ110โวลต์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า IS ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 60,000 ถูกไหมครับหารด้วย110ก็0ตัด0นะครับเราก็จะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่าตัวกระแสไฟฟ้าตัวนี้มีค่าเท่ากับ 6,000 ส่วน11แอมแปร์นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายเลยนะครับหม้อแปลงตัว1มีจำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเท่ากับ200และ400รอบ200ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว NP นะครับ400รอบก็คือตัว NS ต่อเข้ากับฟิลนะครับที่ต่อเข้ากับตัวแหล่งจ่ายที่มีความต่างศักย์เฉลี่ยอยู่ที่250โวลต์ก็คือตัว delta VP นั่นเองฟิลตัวนี้ทนกระแสได้ไม่เกิน5แอมแปร์นะครับนั่นก็คือตัว IP ไหมครับตัวกระแสที่ฟิวทนได้นะครับถามว่าหม้อแปลงตัวนี้ควรจะมีความควรจะต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่ำสุดนะครับกี่โอห์มวงจรจึงจะทำงานได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนนะครับว่าตัวความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราจะถือว่าเป็นหม้อแปลง 100% เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าNP ส่วน NS จะเท่ากับ delta VP ส่วน delta VS เราก็แทนค่าลงไปเลยครับ200ส่วน400เท่ากับ delta VP 250ส่วนด้วย delta VS นะครับเราก็จะได้ delta VS ของเรามีค่าเท่ากับจับย้ายข้างเลยครับ500โวลต์นั่นเองทีนี้มาหากระแสบ้าง NP ส่วน NS เท่ากับIS ส่วนด้วย IP นะครับอันนี้เงื่อนไขคือกรณีที่เป็นหม้อแปลง 100% นะครับนี้พอดีโจทย์ไม่ได้บอกประสิทธิภาพเราจะถือว่าเป็น 100% ทันทีนะครับ200ต่อ400เท่ากับ IS ต่อ5เพราะฉะนั้น IS ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ 2.5 แอมแปร์เรารู้ทั้งความต้านรู้ทั้งตัวความต่างศักย์ไฟฟ้ารู้ทั้งกระแสไฟฟ้าเราจะหาความต้านทานเราก็ใช้กฎของโอห์มเลยครับdelta vs เท่ากับ is คูณด้วย r ก็ใส่เลย500เท่ากับ 2.5 r เพราะฉะนั้นความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ500หารด้วย 2.5 ไหมครับได้เท่าไหร่ครับผม200โอห์มถูกไหมครับได้ตรงกันไหมครับลองเช็คคำตอบนะครับครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับในวันนี้หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างการคำนวณกันไปพอสมควรแล้วนะครับในเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักการสำคัญคือมันจะใช้หลักการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กในขดลวดทุติยภูมิซึ่งตัวสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตัวนี้ก็เกิดจากการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิไหมครับแล้วการเหนี่ยวนำตัวนี้นะครับก็จะทำให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิกับทุติยภูมิมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่สำคัญของตัวหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการปรับค่าความต่างศักย์ให้เหมาะสมกับความเหมาะสมกับการใช้งานนะครับโดยที่ถ้าเป็นหม้อแปลง 100% ความสัมพันธ์ของความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับจำนวนรอบขดลวดกับกระแสไฟฟ้าก็จะเขียนได้ตามสมการก็คือเดลต้า VP ส่วนเดลต้า VS เท่ากับ NP ส่วน NS นะครับแล้วก็เท่ากับ IS ส่วนใน IP แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หม้อแปลงประสิทธิภาพไม่ถึง 100% นะครับเราจะต้องใช้สูตรประสิทธิภาพช่วยในการคำนวณก็คือค่าประสิทธิภาพเท่ากับ PS ส่วนด้วย PP คูณด้วย100นะครับจากนั้นเราก็เอาไปใช้กับสูตรความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับจำนวนรอบขดลวดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนวันนี้สวัสดีครับ